เออเป็นยังไงบ้างอะช่วงนี้โทรศัพท์กันบ้างไหมล่ะโทรศัพท์ไม่เคยได้โทรศัพท์พอเล่นอินเทอร์เน็ตเอางี้ค่าโทรศัพท์ของกูอะเดือนละประมาณ1,600ประมาณเดียวกันซึ่งเวลาเราจองแพ็กเกจอะเราก็จะจองพวกเน็ตเร็วสุดเน็ตเต็มสุดเต็มสุดไอพวกโทรเราก็จะไม่ค่อยโทรสักเท่าไหร่เพราะเราจะใช้โทรเน็ตเอาเราเป็นอันลิมิตคือโทรไลน์อย่างเงี้ยโทรไลน์เอาเราโทรไลน์อันลิมิตไปเนาะลูกค้าอย่าบอกว่าฟินโมบายเนาะไอ้เหี้ยกูว่าแล้วมาแล้วกูว่าแล้วไอ้เหี้ยคนพูดไปไหนว่าเข้าตรงกูว่าเข้าบ้าบอเลยเฮ้ยแต่นี้มันดีจริงดำดีจริงมันดีจริงมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วนี่มันเข้าให้พลอยบ้างแล้วเดี๋ยวขอบอกซิมาหน่อยค่ะถามเลยแม็กซ์สปีดแบบ160กิกสมมติว่าโทร600นาทีด้วยเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเน็ตหมด160กิกอ่ะแม่งมีอีก10แม็กให้อันลิมิตไปเรื่อยๆคนจะคิดว่ากี่บาทเราคิดว่าเป็นทุกคนจะคิดว่าเป็นพันกว่าหมดเลยไม่แล้วเด็กสมัยนี้จริงแล้วก็ไม่ได้มีเงินเยอะใช่ก็อยากได้ที่มันใช้ง่ายเองด้วยเล่นเกมอีกเราเล่นกันทุกคืนใช่ล่าสุดพอเพิ่งถ่ายนี่ถ่ายแบบบนแบบซูมใช่ป่ะแล้วมันจะมีความแบบว่าถามเด็กๆที่เขาถ่ายเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านกันหรอกเขาใช้แต่อินเทอร์เน็ตเด็ดมือถือกันหมดเลยซึ่งเราจ่ายมาก็พันห้าพันหกถึงที่อะไรเนี่ยแพงชิบหายเลยจริงกูยอมรับค่าโทรศัพท์กูแพงนะแพงแต่จะว่าไปแต่ฟินโมบายเนี่ยมึง279บาทฟักถูกมากนะเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะ279บาท279บาทแล้วทุกวันนี้ที่กูจ่ายเป็นพันนี่คืออะไรวะหรือว่าเราซื้อ4เครื่องเดียวแล้วใส่ซิม4เครื่องป่ะแค่3เครื่องไว้อ่ะมี3เครื่องเลยหรอใช่เลย3เครื่องเลยเว้ยก็คือ 3,000 เลยนุ้ยหรือจริงแล้วมึงเป็นผู้บริหารฟินโมบายแฝงตัววะเออจริงพลอยไม่ใช่3เครื่องรวยเลยขนาดเนี้ย279บาทอย่างเงี้ยพลอยใช้3เครื่องก็เท่ากับว่าพลอยใช้เหมือนพลอยใช้แค่1จ่ายแค่1เองคือตอนเนี้ยเค้ามีโปรของฟินโมบายเนี่ยซึ่งมันเป็นฉลองครบ2ปีทําอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้เออถืออ่ะเออคือแพ็คมันชื่ออะไรนะแพ็คมันชื่อฟินแม็ก279บาทเค้าบอกว่าเฉพาะเดือนนี้นะฉลองครบรอบ2ปีโปรมันแน่นให้ดับเบิ้ลแม็กสปีดอ่ะจากประมาณ80กิกเนี่ยดับเบิ้ลเป็น160ที่ถามเมื่อกี้สำหรับสวยสำหรับคนโทรสำรับเลยเหรอสำรับสั่งข้าวสำรับคนโทรสั่งมันเป็นสำรับสำหรับคนโทร300นาทีปกติไม่ต้องรีบค่อยๆไม่ต้องรีบใจเย็นๆนะลูกเอ๋ยใจเย็นๆนะก็เนี่ยอ่ะเมื่อกี้เน็ต80 160โทรศัพท์300ก็กลายเป็น600อ๋อมันดับเบิ้ลทุกอย่างเลยดับเบิ้ลทุกอย่างแล้วก็สลับใช้เน็ตความเร็ว10เมกเลยใช้ฟรีไม่อั้นเดือนนี้คุ้มมากเล่นเกมเล่น Instagram เล่น TikTok เปิดดูคลิปอะไรเงี้ยโอ้โหไม่หมดคือเลยคือต่อให้เราพอที่จะซัพพอร์ตค่าโทรศัพท์ได้แล้วพันกว่าบาทแต่จริงถ้าเกิดเหลือเงินอ่ะก็ไปทำอะไรอยู่ได้เยอะสมมติพี่เด็กเนี่ยเดี๋ยวพี่จ่ายค่าโทรศัพท์ให้นะ279วันว่ะกูจ่ายได้8คนถ้าสมมติว่าพออยากจะย้ายเบอร์หรือแบบอารมณ์แบบเปลี่ยนเบอร์อย่างเงี้ยได้ปะได้เลยก็ย้ายเบอร์ได้เลยแล้วไม่มีสัญญาผูกพันผูกมัดอะไรด้วยไม่มีก็คืออยากจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ยกเลิกได้เลยแต่เบอร์ใช้เบอร์เดิมได้แล้วดีความเจ๋งคือแม่งครอบคลุม77จังหวัดนี่ถ้าอยากได้ต้องใส่โค้ดนะครับคุณพิกาชัยไดรเวอร์ครับใส่โค้ดไดรเวอร์ก่อนชำระเงินรับไปเลยส่วนลดเพิ่มอีก 10% นะรอบบินแรกเฮ้ยเอาตามความเป็นจริงอะถ้าหารกันมา25บาทต่อวันวันละไม่ถึง10บาทนะใช่วันนึงแม่งขู่แบบว้าใส่โค้ดดราไวเวอร์ใช่ไม่ต้องมีเดอะนะดราไวเวอร์อย่างเดียวดราไวเวอร์อย่างเดียวแล้วก็อยากได้สั่งที่ไหนสั่งที่ finmobile.io ส่งฟรีถึงบ้านสั่งออนไลน์24ชั่วโมงบางทีอ่ะเวลาเราจะแชทอ่ะแม่งชอบใช้บอทมาแชทกับเราไอ้นี่แม่งใช้คนจริงใช้คนตอบก็คือไม่ต้องมานั่งแบบต้องพูดคำนี้ลิงก์คำนี้จริงค่อยจะเป็นเหมือนกันระบบอัตโนมัติแล้วแม่งควบคุมการเปิดปิดของการจ่ายเงินได้ด้วยนะสมมติตอนนี้รู้สึกใช้เยอะนู่นติดนี่ได้ก่อนอ่ะก็ย้ำอีกทีรีบไปซื้อกันนะครับครับ finmobile.io นะครับส่งซิมฟรีถึงบ้านนะครับแล้วก็เฉพาะพิเศษเฉพาะเดือนนี้ฉลองครบรอบ2ปีโปรดีดับเบิ้ล2เท่าทุกอย่างที่บอกไปเลยสุดยอดครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปแล้วไอ้พวกเด็กๆไอ้พวกพี่ไหนแล้วยังไงต่อนะถ้าเกิดแบบว่าเล่นเป็นอย่างอื่นนอกจากเชฟกับหมออย่างเงี้ยก็คือมีอย่างอื่นปะเพราะหมอดูแบบว่าต้องเล่นตำรวจตำรวจไม่เอาโจรไหมโจรก็เป็นพี่เผือกไงพี่เผือกเป็นโจรแล้วอะไรที่ไม่ใช่ประชาชนอ๋อก็คือเป็นพวกราชการตำรวจหมอเชฟมีส่วนมากจะมีแค่3อย่างอ๋อแต่ว่ามันมีอย่างอื่นอีกป่ะพี่โอ๊ตสภาสภาไม่เอาสภาของพี่อาร์ตป่ะสภาใช่คือพวกกูเนี่ยแหละมันมีสภาประชาชนสภาแก๊งสภาแก๊งเงี้ยโธ่ก็คือตอนเท่าที่ใครดูในสตรีมที่เป็นแบบของพี่อาร์ตสตรีมอ่ะก็คือเหมือนมันมีสภาแก๊งอ่ะที่แบบว่าเขาต้องรวม
ดูอยู่ดูอยู่อยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็คือแบบคุยกันแบบไปนั่งดูไม่เคยเห็นพี่อาร์ตทำงานเลยพี่อาร์ตแม่งขอเงินคนขอเงินคนหนักสุดใหญ่แล้วใหญ่คุณต้องมาแล้วแหละมาถึง GTA เหรอบ้านกูมั้งเขามาแล้วก็นี่ไงไอ้สัตว์เมาลืมเสื้อไปบ้านกูเนี่ยตอนแรกลามาตอนเช้าผมว่าพี่เดี๋ยวเย็นนี่ผมเข้าไปเอานะพี่แว่นกับเสื้อตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยยังไม่มาสองเดือนละสองเดือนละพี่เย็นนี้เจอกันนะพี่แต่พี่น่ารักมากเลยนะพี่แบบเอามาให้แบบพี่จำได้ด้วยผมนึกว่าแบบจะจำไม่ได้แล้วเออจำเลยพี่เป็นคนเทคแคร์ทุกคนทีนี้สามเดือนก่อนมาแดกเล่าบ้านกูกลับบ้านไม่ใส่รองเท้ากลับบ้านแล้วเป็นรองเท้ากุชชี่ทำไมอ่ะเดินกลับหรอเดินตีนป่ากลับบ้านไอ้เฟยมันไม่เคยขึ้นรถเลยอ่ะเคยไม่เคยแต่ว่าเป็นคนที่เชื่อโดนขึ้นมาบ่อยมากแบบเมนชั่นบ่อยมากเออไอ้เงี้ยไฟมันสึกเหมือนมันเกี่ยวหลายคนอ่ะตอนนี้มากับพวกแล้วก็ไปอยู่ในวงของไอ้แบงค์ไบแล้วเกี่ยวกับพวกกูอีกเกี่ยวกับไอ้พออีกมันเลยแบบจริงๆแล้วมึงสนิทกับใครก่อนวะถ้าพูดถึงอิงครับอิงตั้งแต่สมัยเรียนแล้วพี่แล้วก็มีไบไอ้ไบก็ถ่ายรายการด้วยกันเนี่ยผมเจอพี่พิทก่อนพี่พลอยด้วยกูลากเที่ยวเละไม่ใช่เละธรรมดาด้วยพี่พิทเจอพี่พิทไปถ่ายกับพี่พิทด้วยกันตอนนั้นไปถ่ายหนังแล้วก็เหมือนรู้จักกับพี่พิทเสร็จปุ๊บจริงถ่ายหนังอะไรวะหนังผีหนังผีเน็ตไอดายเหรอเออเยดโดดาราท่านหนึ่งเราไม่ได้อยู่บ้านกันมาตั้งนานแล้วหรอบ้านไอ้เนี่ยนะหลังแล้วคือแบบสนิทกันมานานแล้วที่ได้อยู่บ้านพี่บอยเออถ้าอยู่ด้วยกันคือสนิทแล้ววันนั้นจังหวะสนิทแล้วก็คือเห็นชีวิตมันเลยว่าผู้หญิงใครเอ้ยพลอยมีไหมมีที่แบบพี่พอจะแบบเราคุยพื้นรู้จักแล้วก็พอจะแบบพูดได้ว่าไหนเยอะกันเอกมัยกับสัญชัยไหนเยอะกว่าเอกมัยมันลากง่ายนะเฮ้ยอันไหนวะเฮ้ยมึงไม่ต้องพูดถึงมันลากสิอ๋อเหรอไม่ลากเพื่อนมากินไงมึงเลิกลากไอ้สัตว์มึงเลิกลากจริงๆก็จะเห็นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นปุ๊บพอแบบเหมือนมันไม่ได้พูดถึงว่าอ่ะวันนี้มีเพื่อนมานะแต่พอลงมาแล้วเจอปุ๊บก็โอเครู้เรื่องเราก็แบบเขินเขินเราก็จะเขินเขินเราจะเขินเขินแต่เราก็จะแบบแล้วนะมันก็ต้องสบายสบายพี่พลอยนะพี่พลอยแล้วเสร็จแล้วอีกวันนึงมาอีกคนกูก็สวัสดีค่ะก็ผายมือเหมือนไอ้พี่พลอยเล่นได้อยู่นะพี่พลอยมันคมมันเขาเรียกว่าเล่นแบบเล่นอ้อมอ่ะเล่นใสเล่นแบบเล่นไม่รู้เล่นไม่เห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะชอบมีฟิลแบบว่าพี่พลอยแบบอยากรู้ว่าคนนี้คือใครสมมติเราพามากินข้าวมากินเหล้าต่อที่ห้องสมัยอยู่ซันชัยอ่ะมันจะเป็นห้องนั่งเล่นติดกับห้องนอนใช่ไหมพี่เขาก็จะทำทีกลางค่ำกลางคืนเดินมาเติมน้ำอยู่ๆก็เดินมาเติมน้ำก็ทำสลึมสลือเดินมาแล้วก็แบบเดินไปกดน้ำแล้วก็มองไม่มีอะไรแล้วก็เดินกลับห้องไปแล้วยิ้มเป็นเมาส์กับไอ้ทูสองคนไปมึงใครมันไม่ใช่ไงใครอะไรอะแต่เอาจริงเย็นเนี้ยนิสัยอ่ะมันจะมีความเหมือนพี่คริสความใจร้อนความเสียงดังความโก๊ะประมาณนึงคืออีเฟยเลยคือเร็วแล้วโก๊ะเร็วแล้วก็คือก็พลาดอยู่ดีอย่างนั้นโก๊ะเหมือนพี่คริสเพราะลากทุกวันเลยแต่ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนทุกวันเลยแล้วเรื่องมันเกี่ยวกันอยู่กับพลอยก็ต้องแยกเลยแล้วมึงมาสนิทกันได้ไงวะกันไงเฟยถ่ายรายการด้วยกันพี่โตแล้วใช่รายการแก๊งโตแล้วเดี๋ยวแก๊งโตแล้วมีมึงสองคนมีไบทอยพี่ไอทอยแล้วก็มีเฟิร์สอีกคนหนึ่งไอทอยผสมพงใช่ไหมใช่ครับพี่โอ้โหนี่ก็มาชื่อนี้ก็มาบ่อยแสบทุกตัวไอชื่อนี้ก็มาบ่อยไอเฮียโตแล้วไปไหนไอ้สัตว์โอ้โหโตแล้วไปไหนโตแล้วเฮียนี่เองพี่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับทอยผสมพงโอ้ยก็ไม่ชอบไม่บ้าไอตัวนั้นน่ะโอ้ทอยหมูหวานน่ะโอ้ยไม่บ้าหน้าหวานหมูหวานแซ่บแต่ทอยเขามีความหน้าหวานเนาะดูใจดีมีบนเหินนี่เลยสัตว์อันนี้คือเคล็ดลับของเขาหรอโตแล้วไปไหนแล้วจนมาถึงซีกันนะใครเสนอใครสุดในแก๊งนี้ทำจริงไอ้เฟยมันจะเป็นรุ่นก่อนผมมาปีหลังสุดเลยพี่โอ๊ตไอ้เชี่ยวันแรกไอ้นี่ยังบอกผมเก๊กเลยมันพี่เขารู้สไตล์มันแต่นี่มันดึงเขาทำไมต้องมีบ้างมันดึงเขามาดเขาเจอเขาหลังตึกแกมมี่พี่โอ๊ตเราก็เดินไปเฮ้ยเฟยอะไรเงี้ยเขาดูบริอยู่ท่านเฮ้ยเป็นเท้าเป็นเท้าติดดึงแล้วจังหวะดึงเฮ้ยเป็นขาวเย็นเนาะแอนซ์แอนติงอ่ะรุ่นพี่ครับเย็นเนาะแต่ว่าคือเหมือนบอลนิสัยเราใกล้เคียงกันมากอะพี่หน้าก็เหมือนสไตล์การแต่งตัวก็คล้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแต่ว่ามึงสองคนแมทช์กันนะคิดถึงสมัยก่อนก็พี่ภูมิเพชรจ้าแล้วใครเป็นพี่ภูมิใครเป็นพี่เพชรจ้าไม่เคยเห็นตอนเย็นก็จะเห็นไอ้เคยดูดุอ่ะไอ้เคยดูดุอ่ะเฮ้ยเนี่ยเราไม่เคยเห็นมันอาจจะอ่อนโยนก็ได้พี่คิดว่าใครกูว่ามึงกูเนี่ยฟิลแฟนฉันว่าอีการดูอ่อนโยนกว่า
ไม่ทำไมอ่ะผมไม่ดูอ่อนโยนตรงไหนวะไอ้กันน่ะผมว่าอ่อนโยนอ่ะนี่ไงเห็นไหมคือแฟนหรอคือแฟนหนังโรแมนติกอ่ะเออดราม่าคือมันทรงนั้น The Notebook อ่ะคือถ้าจะมีในซีนก็คือแบบอยู่บนเตียงแล้วฝนต้องตกด้วยอ่ะเดเราชอบออกกำลังกายไงเราเป็นแบบสายแบบเดดลิฟนี่ผมมึงแบบท่าเด้แท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 ้ฮิงท่าเด้แท้ฮิงนี่เลยเหรอคืออยากรู้ว่าตอนจบมันมึงสาย EDM ไหมทำไมอ่ะอ๋อ EDM สาย EDM เหรอเออมันแบบมันจะมีท่อนแบบบิวอัพอ่ะจุดแล้วก็ลงมาดับเต็มว่ากูเจอกันเนี่ยก่อนหน้านั้นนานแล้วนะเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันชอบพี่โอ๊ตมากตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าพี่เข้ามาแล้วเสื้อดีเท่มากแล้วเป็นไงตอนมาไม่ชอบแล้วเด็กๆชอบมากเลยพี่โอ๊ตเป็นอาจารย์นะเรียกเป็นอาจารย์อาจารย์ที่อะไรไม่รู้ทั้งเรื่องพูดเด็กโดโคตรครูอย่างเดียวเลยยืนอยู่นั่นน่ะยืนให้เด็กมันถอนงอกเล่นน่ะแต่2คนนี้เค้าก็ทํารายการของเค้าอยู่ใช่มั้ยช่องใครอ่ะช่องใครอ่ะไอการขอไอการช่องมึงใช่ครับพี่เค้าไม่อยู่ต้องฟังก่อนชื่อช่องอ่ะของพี่คือโคตรครูใช่มั้ยของมันนี่คือโฟและโฟมิลเลียนงงตอนแรกบอกช่องกูชื่อโฟมิลเลียนอะไรวะโฟมิลเลียนอ่ะมึงอธิบายครับโฟมิลเลียนนี่นี่ติดนี่4ติดนี่4ล้านก็เลยเอามาเป็นชื่อช่องเราแก๊งทำไมว่ามิลเลียนไหมโอ้โหได้ทำไมว่ามิลเลียนติดนี่ใช่ไหมได้ไอ้เจ้ากูตั้งชื่อประชดมึงเลยสัตว์กูวันบิลเลียนเลยไปไกลแล้วกูเชียร์ประชดไปเลยกูไปไกลแล้วกูผ่อนอยู่ทุกวันผ่อนทุกวันบิลเลียนไปเลยได้ข่าวจะซื้ออีกคันนะไม่ต้องพูดเอาคันที่หมดก่อนนี่สิ้นเดือนนี้จ่ายค่าคอนโดทองหล่ออีกเฮ้ยทำไมถึงมีคอนโดทองหล่อตอนนั้นคือรวยไงบูวาบูวาบูวาไปถ่ายจิ๋มหน่อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปถ่ายกับน้องปายอ่ะปายสีตังปายสีตังถ่ายเสร็จเดินออกมาแล้วก็ตอนนั้นโครงการยังไม่ขึ้นเลยมันเป็นแบบห้องตัวอย่างอยู่เลยเป็นกระดาษอยู่เลยนึกออกกูก็เฮียเดินดูสถานที่มันสวยอยู่ติดคลองทองหล่อเลยฝั่งเพชรบุรีเลยกูก็เฮียสวยดีกว่าก็เดินสักพักปายเดินตามหลังมาพนักงานแม่งเดินมาบอกพี่คะเดี๋ยวลองดูห้องก่อนไหมคะราคาเป็นกันเองกูเปิดดูฟอร์มดูปลายยืนอยู่ข้างหลังเท่าไหร่ครับเนี่ย7-8ล้านสบายมากครับเดี๋ยวมา2ห้องเลยครับเย็ดแค่จริงป่ะเนี่ยเธอ2ห้องเวลาก็ผ่านไปเกือบ3ปี3ปีเลยเหรอเออแม่งโทรกลับมาห้องเสร็จแล้วนะห้องเสร็จแล้วนะครับกูบอกห้องอะไรครับห้องอะไรที่ไหนผมไปซื้ออะไรไว้แล้วพี่ลืมไปเลยเหรอคุณลืมไปแล้วคุณถามห้องอะไรครับฝากมาดูนะครับคุณเริ่มนึกอ๋อโอเคไปทำได้แล้วครับกี่ห้องครับ2ห้องครับห้องเฮียซื้อไปลูกชิ้นเลยเฮียคือตอนนั้นมันรู้สึกสวยมันสวยแล้วก็แล้วไปอยู่ข้างหลังคือมัน2ห้องไงมันราคามันก็ไม่แพงมากแล้วผู้หญิงอยู่หลังเสียเงินไม่ว่าเสียเงินพี่ไม่ว่าเสียหน้าพี่ไม่ได้ขอมันต้องจัดประหยัดได้ไงขอต้องจัดประหยัดได้ไงแต่ว่าคือคุยไปคุยมาแล้วคือคืนห้องเล็กโอเคคือความรู้สึกตอนนั้นพี่มันเป็นยังไงมันเท่นะเท่ครับเท่ไอ้เหี้ยมึงคิดดูบ่พี่เอา2ห้องเลยไอ้เหี้ยปลายหันคว่ำกระดูกคอลั่นก็ไอ้เหี้ยมีไว้ก่อนเวลาเพื่อนถามว่ามีคอนโดป่ะมีทองหล่อเท่มี2ห้องด้วยโอ้ไอ้เล็กไอ้ที่ผายพี่ไม่รู้เรื่องนี้เหรอไม่รู้ไอ้เหี้ยโคตรดีอันนี้ใครเป็นคนชวนกันขับฮาร์เลย์ใครเริ่มใครแต่ผมไม่ได้ขับฮาร์เลย์นะสุดท้ายผมขับไทอัมแล้วที่มึงขับวันมาวันนั้นไทอัมโยมตัวไหนบนวิวใช่พี่ที100เย้อันนี้มีคันนึงเหมือนกันขายไปแล้วไหมอ่ะโถจอดไว้จนในถังน้ำมันรั่วเลยน้ำมันกัดเดี๋ยวมีอะไรอีกอ่ะพี่มีรถอะไรอีกอ่ะพี่มีทุกอย่างอยากได้อะไรอ่ะลูกมีมอเตอร์ไซค์ป่ะมีจอดจนล้อเป็นสี่เหลี่ยมเลยล้อเป็นสี่เหลี่ยมวิ่งเป็นพินโตแล้วอ่ะด็อกเงี้ยฟุ้ยกับกันเป็นไรไม่รู้จากบ้านนะขี่มอเตอร์ไซค์มานะฝนไม่ตกจังหวะจะกลับอ่ะซุ่มทุกครั้งเลยต้องระวังไอ้ที่อันตรายใช่มีวันออกบ้านพี่โอ๊ตอ่ะตูดผมสะบัดเลยพี่โอ๊ตตูดมึงเป็นตูดมอเตอร์ไซค์ตูดผมเนี่ยแหละเดี๋ยวไอ้จอโชใครซ้อนไปเปล่าดีๆมีอะไรพูดพี่เปล่ามีอะไรเล่ามั้ยไม่มีโอเคโอเคให้ผมเล่าเรื่องพี่มั้ยไม่ต้องไปเล่าเยอะหรอกคนก็รู้กันแรกๆรู้จักพี่โอ๊ตใช่มั้ยแล้วช่วงนั้นก็ไม่เจอพี่โอ๊ตเลยก็จนพี่โอ๊ตเริ่มแบบว่าเริ่มมีกระแสมาแล้วกระแสดีก่อนหลังจากกระแสดีเริ่มมีกระแสร้ายเริ่มมีกระแสร้ายแล้วก็เฮ้ยพี่ชายเราแม่งโดนเกมหรือวะเออใช่ว่าเขาไปเจอไปรู้ซิกพี่โอ๊ตแม่งยืนอยู่หน้าเวที
เออแล้วก็เออพี่โอ๊ตก็ทักกันหน่อยไม่ต้องไปทักเขาหรอกเฮียเขากำลังมันเลยภาพที่กูเห็นคือกูกำลังแบบโอ้ยไม่ใช่คือปลดกระดุมแล้วตรงนั้นอ่ะไม่ใช่ของมันหล่นอ๋อยังไงลองเลยก้มเก็บพี่ก็จังหวะท้อนไงจังหวะก้มแล้วก็เอาขึ้นมาไงอ๋อขึ้นมาไม่มีอะไรคือถ้ามึงมองให้มันเป็นงานอาร์ตอ่ะงานอาร์ตมึงก็จะรู้ว่าไอ้เหี้ยมันเป็นมุมกล้องมึงก็ไหลไปเรื่อยเนาะยายออสแต่ก็ยอมรับว่าช่วงนั้นก็เลยที่ยอมรับตอนนั้นไอ้เฟยก็เริ่มเที่ยวเริ่มหนักเล่าบอกเฟยเราจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอ่ะมึงก็ปลดล็อกก่อนฟันพี่โอ๊ตที่เรียกหมดไม่เอาจริงนะไอ้เฟยนั่งยิ้มอย่างเดียวเลยอ่ะนี่ขับรถไปจอดหน้าบ้านพี่โอ๊ตด้วยจำได้เลยจอดปึ๊บเดินบ้านไหนบ้านเก่าถ้ามึงไม่เคยเห็นไอ้เฟยหยองมึงต้องเจอเว้ยคนมันไม่เคยดูโอลิมปิกไงคือเมื่อก่อนมันดูแบบว่ามันดูชายเดียวแต่มันไม่เคยเจอคู่ผสมไงพอมันเจอคู่ผสมมันก็ตกใจไงอ๋อคู่ผสมเขาเล่นกันแบบนี้คนนึงขึ้นหน้าคนนึงถอยหลังคนนึงขึ้นหน้าจังหวะไหนจะเข้าก็ปล่อยนี่เราจะเล่นไงจังหวะเราจะเล่นเนี่ยเข้าใจป่ะไอ้นี่คอนโดนี่8ล้านนี่กี่ตารางโอ้ตารางเดียวพี่ก็ติดมาหลายปีแล้วใช่ไม่ออกตารางเมตรอ๋อ40กว่าเฮ้ยชอบเลยเหรอชอบตารางเหรอชอบตารางเหรอไม่จริงๆเล่นเมื่อกี้ไม่ได้คาดหวังเลยนะเล่นส่งเลยเมื่อกี้ผ่านๆเลยชาวบ้านเล่นมุกพาสซี่อยากเล่าต่อก่อนเข้าบ้านพี่โอ๊ตปุ๊บแบบมึงนึกภาพบอกว่ากูนั่งวันนั้นน่ะกูนั่งอย่างเงี้ยก็คือเด็กน้อยอ่ะหนอเลยแต่ก่อนในนั้นคือไปเที่ยวร้อยพี่กินเหล้าเลยอันนี้มึงนี่เสียทรงเลยเสียทรงเลยไอ้นี่นี่ก็รู้งานก็แกล้งน้องบอกเอ้าน้องไปนั่งข้างพี่เฟยหน่อยโอ้โหเก่งเราไปพูดอย่างงั้นก็ไม่ได้เด็กดูรายการแล้วก็บอกเพื่อนเราน่ะไปนั่งท่านเราหน่อยไอ้หนูไปนั่งไอ้หนูแต่มันเป็นเพื่อนเราแต่ว่ามันเป็นเพื่อนรุ่นน้องอ๋อเราก็จะเล่นผมพูดพี่ว่าตลอดผมคิดถึงบ้านหลังนั้นมากหลังจากนั้นกูไปบ่อยหน่อยนี่พูดถึงไปเที่ยวมีครั้งหนึ่งไอ้เฟยเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆเฟยมันก็แบบไปญี่ปุ่นแล้วก็โอเคเจอกันก็นัดคุยกันอะไรเงี้ยอันนั้นก็แฟนแล้วก็เออไปญี่ปุ่นคนเดียวมากเลย12วันไปเที่ยวผับกันใช่ไหมพี่แล้วก็แบบเออผับเลิกแล้วทุกคนลงมาก่อนลงอ่ะพี่พลอยแม่งสะดุดเว้ยแล้วก็ล้มลงไปก็แบบเหมือนขาแพงอ่ะพี่แล้วก็ลงมาข้างล่างเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยมือถือหายญี่ปุ่นเขาแบบว่าวันที่ยูแม่งปิดผับแล้วอ่ะเขาก็จะไม่ให้ยูขึ้นให้ยูขึ้นแล้วเพราะว่ามันมา against the rule แล้วเขาไม่ให้ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยลงมาจับไอ้เหี้ยมือถือหายไปวอยอากาศยูแม่งจะขึ้นไปเอาก็ตามสไตล์ทีมอลแล้วก็คือด่าหัวจดเท้าด่าเดินมาคุยเดินกับไปด่าใหม่อยู่เงี้ย 3-4 รอบพี่สุดท้ายเดินกับไปด่าหน้าเขาแล้วก็เอามือตบกางเกงแล้วตบไปกระเป๋าหลังไอ้เหี้ยมือถือมึงอีพอยเหรอใช่อีพอยโอ้ยไปเอ้ยแล้วเราพูดภาษาเวียดนามเลยป่ะเราพูดภาษาอื่นไม่ก็แบบว่าเอ้ยโจ๊กแขกก็คือเล่นต่อให้มันจบซีนเล่นก็ตอบแล้วก็ไปบอกเฟยมึงไปเฟยบอกว่าพี่ไม่เอาเหรอเออช่างแม่งเหอะไปเหอะแล้วไอ้เฟยบอกว่าโทรศัพท์ยังไงดีอะพี่อ๋ออยู่ไหนมึงออกไปก่อนพี่ชาออกไปก่อนมึงต้องเล่าสิที่มึงไป12วันน่ะผู้หญิงคนนึงจะมาหาเออเราเฮิร์ทแล้วก็คนนึงคุยไว้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาหาเออกูเฮ้ยดีแล้วมึงผมก็ไปแบบเล่นสกีกลับมาแล้วผมมานอนฟูจิคนเดียวอีก2คืนแล้วก็ตอนแรกจองห้องเล็กไว้เขาบอกเดี๋ยวเขาบินมาหาเย็ดโดได้ห้องใหญ่เธอไปเปลี่ยนห้องเปลี่ยนจองไม่น่าด่ากูเรื่องคนเดียวเอาจริงๆนะไม่ต้องพูดเหมือนกูเลยใช้ชีวิตเอากระเจี๊ยวนำทางเหมือนกันเลยพี่นึกดูแบบเปิดประตูระเบียงอ่ะปุ้งแล้วข้างหน้าเป็นฟูจิทั้งโอ้โหซีนนั้นคือซอยบึ้มๆเลยนะ EDM ขึ้นสรุปแม่ง2คืนจองไปหูหลายหมื่นอ่ะแม่งไม่มาพี่นอนคนเดียวเหรอนอนคนเดียว2คืนช้ำกว่าเดิมอีกไปนั่งแบบกินชาเขียวตอนเช้าริมหน้าต่างไอ้เหี้ยทำไมชีวิตกูมันแย่แล้วความเฟลคือไอ้จังหวะที่แม่งต้องแบบเหมือนนั่งรถไฟไปอ่ะไอ้เหี้ยแม่งขึ้นสายหรือเหี้ยอะไรสักอย่างอ่ะก็คือคืนนั้นแหละคืนที่พี่ขาหักแหละวันเช้าแล้วผมตกรถไฟสุดท้ายขาไปผมต้องนั่งบนพื้นอ่ะพี่ไปถึงนู่นจองโรงแรมผิดปีไอ้เหี้ยจะจอง29โอ้ไอ้
ปดาพี่ผิดวันยังโอเคจอผิดปีโอ้พี่ไม่น่าพูดนะพี่โอ๊ตพี่จองคอนโดไป3ปีเหี้ยด่ากันไม่ได้เลยว่ะแม่งมีเรื่องนี้ไอ้นี่เขาข้างรักนะไอ้คนนี้เฮ้ยข้างรักหรอตอนนี้มีแฟนยังตอนนี้มีแฟนยังไม่มีนี่ไม่มีแต่ตอนมีก็คือรักเอ๋ยเลยป่ะรักเอ๋ยยังไงยังเกิดรักเอ๋ยเป็นยังไงมันจะเป็นคนน่ารักคือมันตัวเล็กเหรอมันตัวเล็กอยู่กับแฟนตัวเล็กทักขาไอ้เต้าไอ้เต้าเหรอเป็นไอ้เต้าเหรอชอบพี่ชอบเต้าความรักใช่ป่ะมึงพูดค้าขาใช่ป่ะชอบชอบใช่ใช่มันดูน่ารักดีมันดูหนูลูกอะไม่มันก็เป็นเรื่องปกติเวลาเราคุยกับเอ้ามันดีมันสิ่งดีน่ารักน่ารักไอ้เฟย์ก็โสดป่ะตอนนี้โสดพี่ไม่ค่อยน่าเชื่อเลยจริงๆแล้วยังตัวอยากเขาก็มีอยู่เรื่อยๆของเขาแต่เขาแค่แบบว่าไม่ลงเอยแค่นั้นเองแล้วทุกวันนี้มึงทำอะไรกันบ้างสองคนผมถ่ายละครเยอะไอ้นี่ก็มาเริ่มถ่ายเยอะแล้วช่วงเนี้ยแล้วมึงคิดว่าจะวางแผนทำอะไรกันต่อหลังจากนี้ถ้าใจจริงว่างๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยอยากเปิดออฟฟิศสักมันเพิ่งไปเรียนสักเพิ่งไปเรียนสักมาโอเคอยู่เห็นอยู่ลองไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรชวนเหมือนชวนแดกข้าวลองสักไหมลองสักไหมไม่ชอบหรอชอบแล้วไม่ใช่ไม่ชอบสักไม่ชอบมึงเอ้ยไม่สาวเว้ยไม่ใช่ข้าบอกว่าสาวเลยแบบไม่ชอบคุยไรไม่ชอบดีอินเนอะมีวันนึงเขาทักมาคุณพี่ก็ทักมาบอกอยากเอ้ยอยากทำโรงเรียนสอนดำน้ำเลยแต่ผมอ่ะคือผมมีโปรเจกต์จะทำสระว่ายน้ำทำสตูทำที่เอาไว้ยังไงเรารวมกันเลยไหมเอางี้ถ้ายังไงก็แล้วแต่นะไม่ต้องชวนก็เดี๋ยวขอกูเคลียร์ห้องต้องรอก่อนตอนแรกผมจะทำปีหน้าเลยจะทำต้นปีแต่ว่าขอเลื่อนไปก่อนดูแบบมันยังเสี่ยงอยู่ก็แต่ว่าทำแน่มีตอนนี้มีทำกับพี่สาวแล้วก็เหมือนเล็กเทเดกเขาจะหุ้นด้วยทำอะไรทำสตูพี่แล้วก็มีสระว่ายน้ำให้คนเช่าดำสอนดำน้ำครับอ๋อใช่แล้วก็มีแบบหลายโซนครับที่มันไล่หนึ่งก็เลยอยากลองทำที่ไหนที่ไหนตรงรามินทาคิดว่าอาจจะอยู่นั่นเลยอ่ะก็ดีดิมีบ้านปลูกเก่าอยู่อ่ะก็เลยกลัวผมกลัวบ้าน71กูที่พวกมึงไปกันน่ะเป็นศาลป่ะหน้าบ้านมีศาลนะศาลเก่าอ่ะทุบออกไปนะแล้วก็ซื้อศาลใหม่มาตั้งจนถึงทุกวันนี้จนย้ายออกมา3 2ปีแล้วในศาลยังไม่มีอะไรเลยแม้แต่ตุ๊กตุ่นตัวเดียวไม่มีแล้วมันไม่เป็นไรเหรอพี่กูก็ในใจอีกใจนึงกูคิดว่าเอ๊ะหรือเราไม่ต้องตั้งเนาะให้มันเหมือนโฮมสเตย์อ่ะแล้วก็ไปไอ้เฮียนี่เขาทำห้องอัดเขาอะโคตรแพงเลยเขาจริงจังนะเขาร้องเพลงดีนะคุณให้เขาลองสักหน่อยไหมไอ้เฮียไม่เคยฟังเลยร้านเลยเฮียไม่ขนาดนั้นมันก็แค่มีแค่ก็คือโฮมสตูดิโอใช่ใช่ใช่โฮมสตูดิโอแล้วทำไปตอนอัดลงเสียงเนี่ยหรือตอนแหลมพี่เอาแบบดีๆไหมเอาแบบดีๆก็คือแบบไอ้แม่ไว้ทำงานเก็บเสียงแต่ถ้าแบบความเป็นจริงก็คือเอาไว้เด็กเล่าบ้านผมพ่อแม่อยู่พี่โอ๊ตแล้วผมเจอปัญหานี้บ่อยมากเวลาเพื่อนมาบ้านแล้วพ่อแม่ตื่นจังหวะเรียนช็อกโกแลตอ่ะพ่อแม่ไม่ได้ยินจังหวะจูบจังหวะจูบมันเคยโป๊ะมาแล้วไงไม่เผื่อวันหนึ่งกูมีลูกก็ลูกกูขอทำห้องอ่ะกูจะได้รู้จริงๆแล้วเอาเป็นห้องไอ้เดียเอาไปล้วงโอเคเดี๋ยวขออยู่เดี๋ยวพี่ EQ ตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวพี่ขอพี่ EQ เดี๋ยวพี่ขอพี่คัดโลหน่อยคัดโลหน่อยเราเลยอ่ะเราอยู่กับคนพวกนี้ได้ไงวะอินสัตว์เอ้ยเพราะอะไรเหมือนกันพี่ขออนุญาตใส่คอมเพรสเซอร์ตัวนี้หน่อยครับวันนี้มันเกิดพี่เป๊กป่ะเออวันนี้มันเกิดเป็นซิวแล้วพี่จะลงอันนั้นไหมที่หูหินน่ะพี่เก็บไว้ยังไม่เซอร์ไพรส์พอพี่เก็บเอาไว้ใช้วันที่พี่รู้สึกว่านี่คือไพ่ตายของเราอ๋อวันที่รู้สึกว่ากูเป็นตลกขาลงแล้วกูไม่มีอะไรเล่นละจะเอาตรงนี้ขึ้นมาแทนเพราะว่าอันนี้มันคือตำนานอยากเห็นเลยอ่ะขอดูได้ป่ะโอ้โหต้องถามพี่บอยว่าเที่ยงกินข้าวไหมพี่กินข้าวไม่ลงนะพี่ชอบขนาดนั้นเลยชอบงานอาร์ตปะล่ะจิตกรรมอ่ะยักษ์สายพลอกใช่ไหมอย่างนั้นไม่เอาดีกว่า abstract contemporaryโอ้ยี่ห้อคอนเทมคืองานเขาจะเป็นแบบว่าสีแบบเอิร์ธโทนอ่ะเพื่อเหมือนกันโอ้งานเอิร์ธโทนแล้วทุกครั้งที่กูออกรายการนะจบรายการมันชอบไลน์มากูเห็นมึงพูดถึงกูคิดว่าเรื่องนั้นจะมาอีกแล้วรอไปอีกวันรออยู่นะ